วัสดีครับผมชาวริศธรรมธิโนวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ SCI ของมหาลัย MIT ที่เป็นงานวิจัยอยู่นะครับโดยที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้คือเรียกว่า NEO หน้าจอเสียงนี้ครับครับคุณสมบัติของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะนำมาแปะที่นิ้วมือเราที่มีความโค้งหมุนได้จะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ที่ตัวอุปกรณ์จะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด9จุดสำหรับเมื่อเวลาเรานิ้วมือของเรามาสัมผัสกับเซ็นเซอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีเกิดการชาร์จและดิสชาร์จเกิดขึ้นเขาก็จะทำการวัดเวลาในการชาร์จและดิสชาร์จของเซ็นเซอร์แต่ละ9จุดเพื่อที่จะหาว่ามือเราเนี่ยมันขยับไปในรูปทิศทางแบบไหนเพื่อจะไปสร้างเกจเชอร์ในการทำงานที่อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4เลเยอร์ครับเลเยอร์แรกจะเป็นด้านของอาร์ตก็คือเป็นลวดลายต่างๆที่ตกแต่งให้ความสวยงามส่วนเลเยอร์2จะเป็นเซ็นเซอร์ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดการเกจเชอร์ของนิ้วเราส่วนเลเยอร์ที่3ก็จะเป็นของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์มีตัวไวเลสสำหรับส่งข้อมูลที่มือถือลูกค้าต่างๆส่วนเลเยอร์ที่4ก็จะเป็นของแบตเตอรี่ที่ใช้เลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมดครับการประยุกต์ใช้งานนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายบทบาทเช่นอาจจะใช้ในการพรีเซนเทชันเป็นตัวในการเปลี่ยนสไลด์หรืออาจจะเป็นการเพิ่มอินพุตเวลาเราอินพุตในมือถืออาจจะเป็นแบบอิโมชันอะไรเงี้ยก็ได้ครับหรือสามารถที่จะใช้ในการเปลี่ยนสไลด์เลื่อนเวลาทำอาหารนิ้วมือเราจะจับอุปกรณ์ต่างๆอยู่แต่ว่าเราก็สามารถสวิปที่นิ้วมือได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทิ้งอุปกรณ์นะเป็นต้น